ความฝันที่จะสร้างยานบินกระสวยอวกาศได้เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคเริ่มต้นย้อนกลับไปเมื่อปี1929นักสร้างจรวดชาวเยอรมันคริสวอลโอเปนได้ประดิษฐ์จรวดลำเลียงขึ้นที่ทะยานด้วยความสูง1ไมล์ภายใน79วินาทีจรวดลำเลียงถือกำเนิดขึ้นแล้วเวลาไม่ถึง10ปีเครื่องยนต์ต้นแบบถูกพัฒนาให้เป็นยานอวกาศที่นำพามนุษย์เข้าสู่ยุคของชั้นอวกาศปี1967จรวด X-15 ได้พานักบินทะยานสู่ความสูง 3,000 ฟุตซึ่งอีก60ไมล์เท่านั้นก็จะเข้าสู่ระยะวงโคจรผมชอบชีวิตที่ดีชีวิตที่ราบรื่นสัมผัสอวกาศอันไกลโพ้นด้วยการริเริ่มส่งนักบินขึ้นไปมันกดดันมากเลยครับแต่เทคโนโลยีการบินจะทะยานขึ้นและกลับสู่โลกยังล้าหลังอยู่ความเร่งรีบในปี1960ต้องการความสำเร็จเป็นอย่างสูงและทรงพลังปี1969นาซาได้ฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ด้วยการนำมนุษย์ไปเดินบนดวงจันทร์ห่วงเวลาที่มนุษย์อวกาศทำการสำรวจดวงจันทร์นาซาได้คาดการณ์การทำงานของจรวดผิดพลาดยานเซตเทนไฟฟ์ไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีกจึงเกิดการสูญเปล่าของต้นทุนยางใหญ่หลวงนาซาจึงดำเนินการทดลองระบบของจรวดที่ใช้ขับเคลื่อนยานเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ได้ใหม่อีกหลายๆครั้งก็4 จุดระเบิดกระสวยแห่งอนาคตต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับยานลำแรกที่สามารถกลับมาใช้ได้อีกนั่นคือ DCXA ซึ่งถูกควบคุมด้วยช่างเทคนิคเฉพาะทางโดยการทดสอบยานต้นแบบลำแรกซึ่งปูทางสู่งานนำเที่ยวอวกาศในอนาคตจรวดทะยานขึ้นด้วยเครื่องยนต์ภายในตัว DCXA ไม่ต้องทิ้งหางเหมือนจรวดยุคก่อนอันเป็นระบบสุดยอดที่บินได้ในทุกทิศทางมันถูกสร้างจากวัสดุไร้น้ำหนักและเผาผลาญเชื้อเพลิงถึง 90% จากการจุดระเบิดซึ่งเมื่อเสร็จภารกิจมันก็จะกลับสู่พื้นได้อย่างน่าประทับใจโดยใช้หางของมันเองลงสู่พื้นณตำแหน่งปล่อยตัวประสบการณ์ควบคุมทุกอย่างไปได้สวยจุดระเบิดDCXA ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษากระสวยอวกาศในศตวรรษที่21ความสำเร็จแรกคือยานเวนเจอร์สตาร์สามารถใช้อีกครั้งได้อย่างสมบูรณ์ยานเวนเจอร์สตาร์ถูกควบคุมเหมือนเครื่องบินทั่วไปขณะที่อยู่ในตำแหน่งโคจรยานถูกวางแผนใช้ในปี2004เวนเจอร์สตาร์จะเปิดศักราชธุรกิจการขนส่งทางอวกาศด้วยระบบป้องกันความร้อนแบบใหม่จากการขับเคลื่อนซึ่งจะทะยานขึ้นและลงจอดด้วยเครื่องยนต์ของตัวมันเองแต่ละครั้งใช้เวลาภายใน7วันซึ่งและเหนือกว่าด้วยการลดต้นทุนได้ถึง1ใน10ของปัจจุบันอีกดีไซน์สำหรับศตวรรษที่21คือยานเมกที่ใช้ลำเลียงผู้คนและสินค้าโดยไม่ใช้เชื้อเพลิงซึ่งปัจจุบันระบบปล่อยยานต้องใช้เชื้อเพลิงแต่สำหรับยานเมกสามารถทิ้งเชื้อเพลิงไว้ที่พื้นโลกเช่นเดียวกับยานในอนาคต
ซึ่งจะใช้เชื้อเพลิงจากระบบอิเล็กโทรแมกเนติกช่วยในการขับเคลื่อนยานแต่ในเวลานี้ระบบปฏิบัติการทางอวกาศยังต้องใช้กระสวยอวกาศอยู่ทุกวันนี้ฐานปล่อยยานของ NASA มีอยู่4แห่งในโคลัมเบีย Discovery Endeavor และ Atlantis ทุกที่ต้องการเวลาในการปฏิบัติภารกิจซึ่งสามารถปล่อยจรวดได้เองและร่อนลงได้เองฐานปล่อยยานทั้ง4แห่งของ NASA ได้ลำเลียงกระสวยจำนวนกว่า 60% ของกระสวยทั้งโลกขึ้นสู่วงโคจรนับเป็นน้ำหนักหลายพันตันของระบบดาวเทียมและอุปกรณ์การสื่อสารในห้วงโคจรคุณจะไร้น้ำหนักจึงต้องทดสอบความเป็นไปได้ทุกอย่างของกระสวยบนพื้นโลกก่อนในห้องทดลองสภาพไร้น้ำหนักทางนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและหมอต้องเรียนรู้ทุกอย่างในสภาพไร้แรงดึงดูดเมื่ออยู่ในเส้นทางบนอวกาศอาจจะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเพราะยานไม่ได้ใหญ่กว่าเครื่องบินทั่วไปจึงต้องทนทานในสภาพสุดขั้วซึ่งไม่เคยมีการทดสอบแบบนี้เกิดขึ้นเป็นการทดลองสัญญาณของญี่ปุ่นสู่ดวงจันทร์ไม่เคยมียานบินชนิดใดเคลื่อนด้วยพลังที่หนักหน่วงเท่านี้มาก่อนเลยนะครับเซนาทั้งเครื่องเร่งความเร็วจากศูนย์ไปที่150ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ยานเป็นอวกาศนี้เริ่มจากศูนย์ไปที่แรงกว่าเยอะบางครั้งอาจจะเร่งได้เร็วถึง 18,000 ไมล์ต่อชั่วโมงด้วยซ้ำแต่ก็มีความเสี่ยงในอัตราที่สูงพอดูระหว่างที่พักอยู่ในอวกาศลูกเรือและยานลำเล็กได้ติดอยู่กับจรวดที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกเมื่อเครื่องยนต์หลักทำงานมันจะปล่อยไอเสียขณะที่เข้าสู่ความเร็ว 8,000 ไมล์ต่อชั่วโมงมันทรงพลังอย่างมากพร้อมกับสร้างคลื่นช็อกส่งผลให้ยานต้องสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจากเสียงของมันความชื้นช่วยดูดซับคลื่นช็อกวิศวกรจึงติดตั้งแทงค์ซึ่งบรรจุน้ำไว้ภายใน 300,000 แกลลอนพร้อมกับปล่อยออกมาใต้ฐานปล่อยยานไอน้ำและไอเสียได้พุ่งออกมาเป็นทางยาวถึง2ไมล์นี่คือควอร์เบียเข้าสู่โปรแกรมเพื่อกระสวยทยานขึ้นมันจะขับไอเสียจำนวนมากจากโครงอลูมิเนียมไร้น้ำหนักเพื่อป้องกันการระเบิดด้วยวาล์วของเครื่องยนต์หลักไปจนกว่ากระสวยจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไปความกดดันจะเพิ่มขึ้นเพื่อกระสวยถูกเร่งความเร็วด้วยจรวดระดับ 15,000 ไมล์ต่อชั่วโมงเมื่อสลัดหางทิ้งเครื่องยนต์หลักทั้ง3ของกระสวยจะขับเคลื่อนด้วยความเร็ว50ไมล์เข้าสู่วงโคจรเรเอนดิเวอร์ฮุสตันบินต่อได้แล้วโรเจอร์สลัดหางทิ้ง
เมื่อได้สลัดหางที่เป็นทั้งเชือกเพลิงทิ้งยานและลูกเรือได้ทะยานต่ออย่างปลอดภัยในการเดินทางครั้งแรกนี้ยินดีต้อนรับสู่อวกาศพวกวู้วิโก้